เหลือตัวเราเองก็ได้ action จังมันนี่โอเคเอาล่ะค่อยๆหายใจไปเนี่ยงับอากาศเป็นบอลขาวปล่อยเอาท่อนจมูกไปเนี่ยทั้งสองเถื่อสามเถื่อกันแน่นๆท่อนมาไว้กับปล่อยออกเปิดนานแหละดูจะหายไปเองนะเป๊บไหลเลยแขนข้างขาเนี่ยไปมันสะสมมาเยอะสังเกตมันไหลลงไปหลังมันออกนะออกเท้าด้วยไหมที่เหยียบเอาไว้นั่นแหละเคยหาขาเขียดป่ะล่ะนี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละโอเคให้ปวดหลังเนาะดูหลังจะหายเอวจะหายหัวเหอไปหมดแหละตรงบ้านไรนะจ๊ะบ้านไรเนี่ยของนักต้องให้ตรงมันเนี่ยเว็บนี่อยู่กับตัวเองแป๊บเป็นปั่นอยู่เนาะเป็นก้อนอยู่จะบอกยาวยาปันเป็นหนาแน่แน่ว่ะจ้าดูมาสางผมจะเบาตัวมันเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติเจ็บไหมเนี่ยแค่นี้เนาะไม่มากก็อยู่แล้วล่ะพอรู้ว่าเจ็บก็บอกเด้ออย่าทนนะจ้าอย่าทนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานไม่เหมือนนวดไปเหมือนเฟ้นแต่ต่างกันเยอะต่างกันเป็น10เท่า100เท่าเลยครับกับนวดโทษครับนั่นหายใจไปขยับเองสิเบาไม่เห็นนี่ยังมองนิดหน่อยนึงจ้ะมองกันค่อยๆไปค่ะอย่าเผาไปใบค่ะแปลกบอกเงิดบ่จ้าเป็นยังเงิดบ่ชิบไปใบเดี๋ยวไปเบาหัวยาวๆบ่เมาเยอะจังเงิดบ่ยังแต่อันนี้จังยังหัวอะไรค่ะรถสบายบ่แบบพลิกฝ่ามือเลยประมาณเวลานั่งเนี่ยมันสีอันนี้มองนี่นะจ๊ะมองเอวนั่งรถมันสีคือสีโยดเนี่ยเออเข้าใจดูสิตอนนี้ไม่ว่าหรอเนี่ย
ค่ะอาการได้ประโยชน์มีบ่ดอกบ่มีจ้ะนะของเดิมๆมันเป็นแนวนั้น before มันเป็นจุดทันแหละนี่ขณะที่ทำเนี่ยรู้สึกไงเนี่ยนะดูหัวไหล่จะหายที่นี่ลองดูไหมหลังมันยกขึ้นเองที่หัวไหล่ซ้ายขวาซ้ายขวาเหลือหน่อยนึงยกไปแล้วบินไปเลยบรรนกใส่ไปเลยช่วยกันนั่นดูป๊อกป๊อกมันหายได้ยังไงทำไปเลยทำไปอย่านิ่งช่วยกันช่วยแต่ว่ามันมากขังมากตรงกระดูกสันหลังมันไปหมดทีนี้บอกมันไปใส่ระบอบมันไปใส่ระบอบเดี๋ยวจับทีเดียวหันนะพูนอ่ะมึนหยาบๆพอตีทั้งพุ่นจ้าเอ้ยไปหมดแล้วแว่นเงาๆตัวเอาหลังหายอย่างทีนี้อ่ะเหลือหน่อยนึงจ้ะเหลือมองหน่อยจ้ะมองอันนี้นะมันป่านไม่มีตัวเนาะค่ะยังมีตัวพี่ตนเนาะแลนหน่อยบอกว่าพี่จิตต่ออือเหลือแต่มองกระดูกสันหลังเลยจ้ะเอ๊ะเอาละงานเนี่ยอ่อนตัวตามเด้อเห็นไหมเห็นไหมมันแลนไปหมดเลยร่างกายไปหมดแล้วนี่มันหย่อนๆอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่แน่โอ้ไม่กลัวแล้วอ๋อคุณฟ้าเหรอ yes good your question นี่นะโอ้โหปันได้ขึ้นบ้านใหม่เลยปันได้โลกใหม่ตัวปันได้ร่างกายใหม่ตัวนี่แหละอีพ่อใหญ่พันไหนว่า 2,600 ปีเลยเนี่ยนะพ่อใหญ่พันไหนมาก 2,600 ปีแล้วครับมุ่นหม้อดกพ่อใหญ่พันไหนมุ่นให้มั่งมากกว่าเออนี่แน่ปึ๊บมันจะเหลืออะไรบ้างทีเดียวหลักขยับไปเมื่อตอนนอนป่ะจ้าเอาเบาไปดิต่อเบาเบาค่ะเยอะต่อแต่ว่ามันหยดหยดด้วยน้ำมันเองนะเออมันจะเหมือนตอนแรกมันหยดหยดเนี่ยชุดถ่ายมันจะเหมือนค่อยๆเดี๋ยวจะเร่งแล้วมันหลายเพราะมันสะสมมาจากปีพี่น้องอันเหลือแต่หน่อยหนึ่งเนี่ยเหลือไฟเนี่ยจ้าอันนี้มันสะสมมากี่ปีรู้ไหมแต่วันนี้ถอยหลังไปกี่ปีมาแล้วที่มันสะสมมันนุ๊กเป็นตั้งแต่4ปีแล้วจ้ะ4ปีค่ะอันก็จะบอกว่าเป็นมานานกว่านี้อีกเป็นมาตั้งแต่แอบอกสะสมมานี่แหละใช่ไหมสะสมผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสค่ะใช่ไหมแล้วมาถึงใจที่เนี่ยคือความคิดยิ่งคิดไม่ได้คิดไม่เป็นยิ่งหนักอีกคิดได้คิดเป็นคิดยังไงโอเคนะฟังดีไอ้ที่บอกว่าเราไปหาเขาเราเจ็บเราปวดเราไปหาเขาคำว่าเขาคือนุ่นฮะลงมดลงหมอนั่นแหละนะลงมดหมอก็มีบุคลากรอยู่ในโรงมดลงหมอโรงพยาบาลเนาะ
เขาเหล่านั้นก็เรียกว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เรามีอาการเจ็บปวดไปหาเขาเขาก็จับโอ้ยคุณเป็นโรคนะจับโรคยัดเลยโรคกระดูกทับเส้นประสาทเห็นไหมกระดูกปวดหัวก็บอกไมเกรนเห็นไหมปวดไหล่ก็บอกอ้าวโรคเครียดหลายโรคเลยงั้นเขาก็เอารักษาใส่ยาเคมีเคมีรักษาเขาตั้งชื่อโรคแล้วก็ให้เราไปรักษาโรคหรือว่าเขารักษาโรคที่เขาตั้งเอาไว้เสร็จสรรพโดยไปกินไปทาไปฉีดเคมีตลอดเวลามา4ปีเต็มที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่หายไปไหนเพราะว่ารักษารักษาต้องขอบคุณมิสเตอร์วาวกี้เนี่ยหรือจ้าขอบคุณค่ะที่ว่ากำจัดค่ะแค่นี้แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งปากใช่คนไม่รู้ก็คือความเชื่อใช่ไหมโอ้ยเชื่อบางทีก็บอกก็บอกแล้วได้ยินบ่อยคำพูดต่อไปนี้คือต้องใช้วิจารณญาณเห็นไหมค่ะเวลาเราเห็นผ่านจอนะพวกโฆษกหรือว่าพวกผู้ดำเนินรายการเรื่องนี้ต้องเป็นอยู่ที่วิจารณ์ของท่านผู้ดูผู้ชมนะวิจารณ์หาอะไรมันเห็นจ่าจ่าอย่างเงี้ยมันปวดหายปวดอ่ะไม่ต้องพิจารณาเลยแม่นบอกไม่ต้องคิดมันเป็นของจริงมันเกินความคิดเนี่ยเกินการพิจารณาผมเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อบอกคนมาตลอด20กว่าปีค่ะอย่าเชื่อแม้ว่าลุงงอกจะมีความสามารถระดับนี้ก็อย่าเชื่อเห็นไหมเพราะอะไรมันเกินความเชื่อมันเหนือความจริงที่เคยเชื่อที่ไปเจอของจริงมานะมันเกินโอเคนะที่พูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วผมก็เป็นค่อนข้างจะค่อนรังเกียจวิชาจิตวิทยาด้วยซ้ำไปเป็นวิชาปรโลมโลกไปศึกษาเรื่องหมากัดกันก็มาคิดมาพูดแทนหมาคิดไปศึกษาเรื่องคนมนุษย์ก็มาคิดมาพูดแทนมนุษย์เหล่านั้นกลายเป็นตัวแทนของมนุษย์นะให้เราก็มนุษย์เนาะไม่รู้เชื่อเขาตามต่อนั่นคือหลักจิตวิทยาอันนี้มันเกินนะไซโคโลจีเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้เกินฟิโลโซฟีเกินปรัชญาอีกเกินเยอะเลยถ้าบอกว่าปรัชญาก็ต้องนู่นนะบุตติสฟิโลโซฟีคือปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยนะ 2,600 ปีที่ให้มาเนี่ย มันคือตรงนั้นพุทธปรัชญาไงถ้าเป็นปรัชญาขึ้นระดับพุทธปรัชญาโน่นจึงจะเก็ตกับสิ่งเหล่านี้จึงจะรู้จึงจะเข้าใจต้องเข้าถึงปรัชญาตรงนั้นนะคือปัญญาตรงจึงจะมาใช้ได้พุทธปรัชญาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละใช่ไหมพอเข้าถึงก็มาใช้ได้สบายแค่ผ่านสองมือกับหนึ่งปากเนี่ยนะที่พูดขอบคุณนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาต่อไปนี้เรื่องของวิชาปรัชญาก็ผมว่ามันปรโลมโลกนะจิตวิทยาก็ปรโลมมนุษย์กันแล้วกันง่ายดีปรโลมใจมีอะไรหรอกนะๆๆนะนะปรับใจทำความเข้าใจปรมใจแล้วก็วิทยาศาสตร์มันให้โทษหมดทางด้านวิชาชีววิทยาศาสตร์ก็เป็นอาวุธชีวภาพกันไปแล้วที่อยู่กันยังไงเนี่ยเวลาไปที่ชุมนุมชนที่ไหนก็ได้ตลาดสดตลาดแห้งจะในสถานที่โออารานโอสถานช้อปปงช้อปปิ้งอะไรที่เขาว่าเมืองบางคนก็สมมตินะจริงไม่จริงไม่รู้แต่บอกว่าอดวันหนึ่งนั่นเป็นไปได้ก็มาปล่อยว่าชีวภาพเขาไว้ในอาคารในหอทั้งหมด
ให้หนีทันเนี่ยตายตายทั้งห้องเคมีก็ไปรู้เคมีก็แล้วเขาแตะตัวปุ๊บเนี่ยตายภายในครึ่งชั่วโมงข่าวๆเนาะจ้าอันนี้เขาใส่กระป๋องไว้ปล่อยมาเหมือนสเปรย์ฉีดสเปรย์ปื้ดๆนี่นะครับตายทั้งห้องไม่เดือดรุนแรงมากนะเนี่ยพอเรามีพลังตรงนี้ปุ๊บถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเป็นคนสุดท้ายแน่นอนพลังงานที่บริสุทธิ์ยืนยันว่าเป็นคนสุดท้ายจะเป็นการตายเกิดขึ้นนิวเคลียร์เหมือนกันถ้ามันตูมตรงเนี้ยก็ไปพร้อมกันนะเนาะถ้ามันตูมเงินห่างจากเรามา5กิโลเมตรเขาเริ่มเกลี้ยงเรายังอยู่แน่นอนเพราะว่าผลของมันรุนแรงมากมีพลังนี้มันจะช่วยป้องกันผมนึกถึงจุดนี้แหละผมจึงนึกถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศยิ่งประเทศที่เขาเจริญแล้วพวกเจริญวัตถุเนี่ยมันจะเจอสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งข้างหน้างั้นผมต้องรีบทำงานให้กับคนไทยทุกที่รวมมวลเข้าไว้เถอะนะมาที่นี่ถือว่าคุณจิตราเขาเป็นสะพานสะพานบุญสะพานใหญ่ดูที่อยู่อาศัยเขาสิครับอยู่พื้นที่สิครับเขาโยงจากกรุงเทพมาถึงที่นี่มากินมันเนี่ยถือว่าเป็นสะพานใหญ่เขาเป็นคนที่มีบุญจริงบุญนำพาวาสนานำส่งบุญคุณจิตรานำพาวาสนาคุณจึงมาเจอกันวาสนาตัวเนี้ยตัวข้ามพระกรรมชาติไม่ได้เคยนัดแน่อะไรกันอยู่ๆก็มาเจอกันไม่ใช่บังเอิญนะครับพ่อใหญ่พ่อหมอให้ฟัง 2,600 กว่าปีมาแล้วคุณเจ้าพ่อใหญ่บ่ล่ะเพิ่นชื่อว่าไงวะพ่อใหญ่คนนั้นบ่ฮู้จักค่ะโอ้ย 2,600 ปีบ่ว่าพ่อใหญ่ผู้เดียวตัวเพิ่นชื่อว่าไงวะคงรู้ดูจักค่ะโอ้ยบอกเพิ่นหน้าผู้ใดฮู้ผู้ใดไปเก็บตาพ่อใหญ่มาแต่ใดพ่อใหญ่พ่อลุงงอกโมแมนนั่นนี่ความหมายว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เลยแล้วพ่อตาหนูก็ไม่เคยเห็นทุกมือทุกเสาเนี่ยนโมตัสสะภะคะวะโตพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะจ้านี่นั่นแหละพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฮาเหรอเออก็ชาวพุทธไม่ใช่พ่อใหญ่เหรอหนูเอิ้นแต่พ่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็นั่นน่ะพระพุทธเจ้านั่นแหละจ้าพ่อใหญ่เฮาตินั่นพระองค์ให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้ว 2,600 ปีแล้วแล้วใครมาใช้ได้ทีเนี้ยที่พระองค์ให้มาบัดนี้ลุงงอกก็คนหนึ่งในนั้นค่ะนะ คนหนึ่งในนั้นนะครับเอามาใช้ได้ดียังมีประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเห็นไหมใช้นิดเดียวหมดหรือยังขยับเสียเหลือมองไหนจ้าเอาละดูมันจะหายไปนี่แหละของดีพ่อใหญ่พ่อไหนมาก 2,600 กว่าปีเด้อโห้ยเฮาน่ะมีแต่ความเชื่อมันจะเจอของจริงหน่อยโทษครับไปแล้วเด้อ3 2อึ๊บๆนี่ไปเด้ออึ๊บๆอึ๊บนี่ทีนึงเอาเสื้อเดี๋ยวหอดไปก่อนนะอึ๊บหลังเอวอึ๊บนี่ระเด้อปืดปืดปืดไปแล้วเด้อเอวจุดนั่นละปั๊บไปใช้พลังของมันก็มองดูป่ะเนี่ยนี่อยู่เนี่ยสันสันหลังเนี่ยนี่นี่แหละที่บอกว่ายึดกระดูกสันหลังเนี่ยจ้าอะไรเดี๋ยวกดปุ๊บไปถึงกดเขียดคุณนี่นะมีบ่โยมตบมือมึงด้วยนี่เนี่ยตบมือล่างตบมือบนนิดบนนั้นจ้าจ้าจ้าคืออะไรไข่ค่ะไข่หมดไข่อยู่จ้าไข่อยู่ตัวเดียวหายหมดวะมันยังบ่หมดยังกระดูกสันหลังไหมคะนึกหรอกเนาะนึกหรอกเนาะมันอยู่บนแม่มือนี่แหละจ้ะน้ำมันนี่นะเอาละดีแล้ว
ินกระดูกเขาในกระดูกเด้อดูสิเจอรู้จักตัวบิโดไหมนี่ตัวบิโดเจ็บบ่อทองเคยเจ็บตอนเจ็บใส่บ่เคยอยู่ดูมันจะหายมันเจ็บแบบทุกเดือนเมื่อเขินพังนั้นหรือเปล่าทุกเดือนเมื่อเขินพังมันเจ็บตอนนั้นหรือเปล่าบอกว่าถือแกแล้วจะของเองบอกว่าถือนะรู้จักเขินพังนี่แปลว่าอะไรเหมือนเลือดรอบเดือนนะว่าจะตอนช่วงไปเลือดรอบนั่นแหละนั่นแหละก็เรียกว่าเขินพังทุกเดือนเมื่อเขินพังดูถ้ามันเคยเจ็บไปปวดจะไม่มีอีกแล้วนะผู้หญิงเพศแม่มันจะได้โดนตัวแต่ละเดือนเนี่ยโอ้ยบางคนเนี่ยสามวันนะลุกไม่ขึ้นเจ็บปวดเหลือเกินฮะดูหลังหายแต่เนี่ยดูค่อยๆน้อมตัวมาอย่าดึงกันเด้ออย่าระแวงท้องอย่าระแวงท้องมันจะค่อยๆนะครับนะยังไงท้องเห็นไหมหลังไปยังไงจ้านะมันจะไปพร้อมกันแล้วเจอตัวพี่โดไปโทษครับมันเต็มหน้าท้องเพราะทุกส่วนของร่างกายผมเป็นพลังงานหมดนะบอกให้ทราบไว้ว่าผมจะใช้ส่วนไหนถ้าเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยผมจะรู้ผมเองไม่ได้ใช้เสร็จปะไปแล้วครับนี่เลยมามีไหมคุณโยมอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ยจ้าขอบคุณค่ะคือช่วงอยู่วะช่วงจ้ะปานเป็นหนามให้หน้าเนาะค่ะยังเหลืออีกวะไม่เหลือเลยจริงอ่ะสมมติว่าแบกกระสอบกระสายมาร้อยกระสอบสมมติว่าแบกกระสอบมาร้อยกระสอบแบกมาเป็นเวลา4ปีมาถึงที่นี่มันหายหนีไปกี่กระสอบเดี๋ยวนี้มันหายอยู่แต่ว่ามันบันเนี่ยมีโอกาสปัดเรือหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มีไหมโอเคมามันไม่ตึงนะจ๊ะพอเออตรงนี้ตึงบอกจะให้หย่อนอย่าไปเกรงเขาปล่อยทำสบายนึกว่าเป็นปลิงทำตัวอ่อนเหมือนปลิงเหมือนไม่มีกระดูกนั่นโทษครับมันอยู่ลุดเลยนะครับมันกินกระดูกเลยสมัยก่อนทุกคนผีปอบพวกผีปีศาจเขาอันตัวสมัยนี้โอ้ยผีไม่มีหรอกครับถ้ามีบอกลุงเอาตามไปเหยียบถึงที่ผีทุกตัวแน่ไปปราบโทษครับโทษครับแป๊บแป๊บเห็นไหมจะไปมองมันมองก็ไม่เห็นใช้ความรู้สึกใช้ฟิลลิ่งความรู้สึกเป็นน้ำเจ็บปวดเป็นน้ำไงด้วยมันเจ็บปวดอยู่ในข้อศอกข้อศอกเป็นรูปใช่ไหมความเจ็บปวดเป็นน้ำข้อศอกเป็นรูปใครก็ตามที่สามารถแยกน้ำออกจากรูปได้มันก็หายปวดทันทีใครเป็นคนสามารถขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคำตอบคนนั้นคือคนที่สามารถแยกน้ำออกจากรูปได้คนนั้นมีความสามารถแยกความปวดออกจากความศอกได้หรือแขนได้คนนั้นคือโทษทีครับหายใจด้วยดีมากครับคนนั้นคือคำตอบสุดท้ายโทษครับคำตอบสุดท้ายคนนั้นคืออีพอนั่นอีพอใหญ่บ่คือไผแต่อีพอใหญ่บ่จ้ะคือไผนั่นคือใครคำตอบมาแล้วจ้าหมดไหมสวงเดี๋ยวสวงอยู่จ้ะนั่นสิค่ะคนที่สามารถแยกนาม
อาการที่มันปวดนี่คือนามออกจากแขนได้ออกจากข้อได้แขนข้อนี่คือรูปคนที่สามารถแยกนามออกจากรูปได้มาถึงวันนี้ถามว่านาทีนี้ถามว่านาทีนี้นะถามว่าคนนั้นคือใครหนูก็จะตอบได้หือหนูก็จะตอบได้ไม่ยังจะตอบบ่ได้คือคนเฮ็ดให้เศร้านั่นสิไผเนาะคือลุงออกเออก็จบข่าวกันตัวนี้เนี่ยเรื่องรูปเรื่องนามแก่นของภาษาพุทธพระพุทธศาสนาคือเรื่องรูปเรื่องนามแก่นครับนะจ้าคำสอนบอกว่าตัวเราไม่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตัวเราตัวเขาตัวเราเลยแต่ผมบอกว่าเออเฮ้ยคนไหนบอกว่าตัวกูไม่ใช่กูเอาตัวมานี่จะข้อให้ดูใครมันจะร้องนะมันพูดอย่างเงี้ยฮะมันพูดได้แต่เอาจริงมันทำไม่ได้ผ่านมาเยอะแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วที่ว่าค่ะน่าจะคำพูดได้ตัวหนังสือถ่ายทอดกันมามีอยู่ความเชื่อตอนนี้มันเจอของจริงความจริงแล้วปวดให้ปวดเจ็บให้เจ็บเงี้ยค่ะพอได้ไหมครับจ้ะเต็มร้อยไหมปัดอันนี้ปัดนึกหน่อยนึงอันนี้นะยังมีไตแขนอยู่วะจ้ะนึกหน่อยนึงค่ะมันสีมากมันเพลออแต่ว่าฝัดอันนี้ฝัดเบาอยู่เอาดูดูผมดูบ่อยแห้งบ่อยแห้งเฮ็ดแห้งแห้งบ่ดีเพราะมันตีกลับต้องค่อยๆต่อไทยอีสานด้วยถูกว่าไงจ้าเมนกระโดดตัวจับปุ๊บถูกรถมันของขี้แห่สีดยาตั้งว่า40เข็มจ้าอันนี้ก็40อันนี้ก็40แล้วดูข้างละ40เข็มฉีดยา40ครั้งจ้าข้างละ40ครั้งไอ้โรคเนี้ยเนี่ยนะครับอาการนี้ทรมานมันจะเป็นผู้เป็นคนได้ไงวะเนี่ยมันจะไปทำอะไรจนเบื่อหนูนะจนเป็นคนเบื่อเลิกๆแล้วนะเหมือนเหรอไม่เบื่อป่วงจนรู้ว่าเบื่อไม่เบื่อหน้าวันนั้นดีแล้วที่บอกว่าที่รู้ว่าตัวเองว่าเบื่อจ้าเนี่ยเขาบอกว่าบ่เบื่อถ้าตัวเองพูดเองว่าเบื่อค่ะนะแต่จะไปบอกว่าไม่เบื่อเนี่ยมันจะสวนทางกันเพราะอะไรมันเป็นความเข้าใจเลยเวลาเนี้ยจ้าก่อนนั้นเราไม่เข้าใจก่อนนั้นเรายังโง่อยู่ค่ะถูกการแพทย์แผนตะวันตกครอบงำมาหลายร้อยรุ่นคนนะอย่างน้อยนะฮะประเทศไทยนะเฉพาะประเทศไทยนะตั้งแต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนั่นนะถูกครอบงำจนออกกฎหมายคู่คุ้มไม่ต่างหากใครเนื้อใครดื้อไม่ได้นะแต่ก่อนมันมีหมอแพทย์ประจำตำบลไงหมู่บ้านหมอประจำตำบลแพทย์ประจำตำบลตัวเดี๋ยวนี้ทุกคนละเรื่องนะตะวันตกเข้าครอบงำหมดเข้าใจไหมภูมิปัญญาชาวบ้านหายหนีหมดเข้าใจดีนะตอนหลังยังมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนทางเลือกเข้ามารื้อฟื้นพวกนี้ใหม่ให้กับคนไทยจะได้รับในส่วนของสิ่งเหล่านี้เนาะยังดีอยู่สุยังดีอยู่ไม่ถึงขาดตอนกว่าจะรู้ได้ว่าตะวันตกมันหมดแล้วหมดสภาพแล้วการแพทย์ตะวันตกหมดสภาพแล้วทีนี้ก็เป็นการแพทย์บ้านเราขึ้นเข้าใจไหมนั่นคือเรื่องของการใช้สองมือเปล่านี่แหละกำหนึ่งปากนี่แหละโทษครับไหมโอ้โหถูกเนาะถูกเลยว่าแม่ใหญ่จ้าแม่ใหญ่โอ้ยห้องโอ้ยโหดเลยคือน้ำลายไปครับเจ็บแล้วคือน้ำลายสวนเลยสุดลมหายใจตามปล่อยตัวตามสบายอืมใช่เจ็บก็คือน้ำลายไหมน้ำลายเป็นยานะน้ำลายที่ลูกงอกทำให้มันเกิดเยอะๆเดี๋ยวนี้เป็นยานะโอ้ยครับน้ำเป็นยาน้ำลายเป็นยา
ของเขาเขาบอกน้ำลายคือเชื้อโรคใช่ไหมของตะวันตกน้ำลายคือเชื้อโรคตื่นมาต้องแปรงฟันใช่ไหมล่ะก่อนนั้นก็ต้องแปรงฟันอีกกลัวเชื้อโรคเฮ้ยอย่าไปกลัวมันสัตว์โลกผมเรียกว่าสัตว์โลกต้องพึ่งพากันสัตว์โลกนะของเขาเดี๋ยวพยายามหาวิธีฆ่าตาเปล่ามองไม่เห็นก็ส่องกล้องถ่ายก็มันก็ส่องแล้วก็มีชื่อเรียกว่าแบคทีเรียบ้างใช่ไหมจุลินทรีย์บ้างใช่ไหมไวรัสบ้างไวรอยบ้างเอาเข้าไปแล้วก็ตามฆ่าจะเนี่ยใช่ไหมก็เห็นแค่อยู่ในจอโอเคนะไอ้ที่เขาเห็นจริงเขาเห็นได้โดยจิตพวกนี้ จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะเห็นกับสิ่งที่พูดถึงนั้นได้อย่าฝืนนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยตามสบายเจ็บสุดๆแล้วบอกเลยว่าเจ็บถ้าเกิดไปต่อความเจ็บได้ก็คือน้ำลายหายใจยาวๆก่อนโทษอย่าทนนะครับเจ็บคือเจ็บบอกให้เจ็บบอกว่าเจ็บเลยมันสะสมมาเยอะเคมีมันเยอะเยอะมันคลีนยากมันใช้เวลาคลีนนานต้องทำความสะอาดไอ้สิ่งที่มันสกปรกใส่เข้าไปเคมีนั่นสกปรกทั้งหมดอ่ะมันถึงได้ใช้เวลากวาดที่เวลาล้างนานโอเคไหมเข้าใจไหมครับเนี่ยต้องเป็นพลังมหาพลังนะมันถึงจะเอาอยู่เคยเจอคนนวดเฟ้นให้ไหมเนี่ยอะไรนะเคยเจอคนนวดบ้างไหมคนนวดให้อ่ะเคยเจอเข็มแทงบ้างไหมเคมีแต่เคมีฉีดยาแทงก็เรียกว่าขอนเข็มแหละไม่เคยนะเจอแต่เคมีฉีดยากับนวดกับเฟ้นนะเนาะไอ้ที่นี่เข็มก็ไม่ใช่ยาก็ไม่ใช่นวดก็ไม่ใช่ดูเหมือนนวดนะค่ะนวดมันต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงค่ะไอ้นี่แค่เป็นนาทีมันจะต่างกันตรงนี้ต่างกันเยอะเลยของแท้ๆจะพูดคำว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เวลาเขาวิ่งตัวปุ๊บมันวิ่งพอวิ่งปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าทันทีไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตมันจะไปลำเลียงเนี่ยนะ DNA ให้ใหม่ในใช้คำพูดนี้เลยลำเลียง DNA ให้ใหม่ลำเลียง RNA ซึ่งมันละเอียดกว่า DNAโอเคลำเลียง RNA ให้ใหม่ลำเลียง DNA ให้ใหม่แล้วก็ลำเลียงให้ใหม่โปรตีนใหม่ก็ทำก็มาจัดระบบของเราในร่างกายให้นั้นครับจะสามารถเห็นบุตรตาตัดชอบเยี่ยวใส่แถวที่มันศักดิ์สิทธิ์โทษครับนี่ว้าว
ต่อคำถามสุดท้ายถามว่าโทษคุณกันแอนหลังแอนหลังดีมากแค่นี้หมดไม่มีเหลือตอนนี้ถ้าผมใช้ท่านี้ไม่มีเหลือแน่นอนว้าวช่วงจ้ะหายใจร่วงถึงปอดถึงท้องถึงใส่ปะเนี่ยว้าวหายใจเลิศได้ล่ะตาแจ้งจ้างฟางบ่ปะเนี่ยค่ะหัวเบาโยงๆบ่เบาอยู่จ้ะหัวไหล่หัวเลยบ่มีหยังตัวไม่มีอะไรติดขัดกระดาษเลยค่ะสรุปก็คือเบาหัวเบาตัวค่ะหายใจโล่งโปร่งเบาสบายสบายถามว่าอยู่ในอารมณ์นั้นป่ะรู้เนาะค่ะใช่นะแน่ใจนะจ้าสงสัยอะไรบ่บ่จ้าโอ้ยเป็นทุกข์มาหลายปีเนาะค่ะเกิดมาแล้วกันเนาะค่ะสาธุโอเคมั้ยตกลงแค่นี้จ้าต่อไปแนะนำสามีสิเผื่อ